สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงนักธุรกิจทุกคนเวลาออกไปทำงานนะครับถ้าเป็นนักเรียนออกไปทำงานกลับบ้านครูให้กันบ้านมาแต่นักธุรกิจออกไปทำงานกลับบ้านเนี่ยการบ้านของคนเป็นผู้บริหารเนี่ยเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยเขาต้องทบทวนหรือทำอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับใช่ครับทุกวันเลยทุกวันครับทุกวันจะต้องมีการบ้านนะครับการที่เราออกไปทำงานนัดเจอผู้นำทีมงานนะครับเราให้งานเข้าไปเราก็มีงานเรามาด้วยนะครับการตรวจสอบตรวจเช็คองค์กรต่างๆของแต่ละกลุ่มแต่ละเซตนะครับต้องมีว่ากลุ่มนี้มีผลงานแบบไหนเท่าไหร่ควรจะเติมอะไรให้เขาเขายังขาดอะไรอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องมาทำทุกวันแล้วก็เช็คเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีระบบออนไลน์เช็คยอดออนไลน์กลุ่มโกลสตาร์นะครับผมจะให้ลูกสาวทำพาสเวิร์ดให้แต่ละกลุ่มผมก็จะเช็คองค์กรได้นะครับง่ายขึ้นครับสิ่งที่ผมเน้นคือตอนนี้เรื่องผลิตภัณฑ์ครับคุณต้องเก่งนะเพราะว่าถ้าคุณเคลื่อนผลิตภัณฑ์ออกไม่ได้ธุรกิจนี้ไปต่อไม่ได้แน่นอนครับนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องทบทวนทุกวันนะครับสำหรับเราเองเนี่ยพูดถึงเราทำงานในกิฟฟารีนแน่นอนที่สุดผลตอบแทนก็คือรางวัลชีวิตทั้งคู่เนี่ยมีวิธีการให้รางวัลชีวิตกับตัวเองยังไงถามทางฝ่ายหญิงบ้างพี่นพรรางวัลชีวิตสำหรับเราหาเงินมาได้อะไรคือรางวัลชีวิตของพี่รางวัลชีวิตก็คือวันนี้ครอบครัวมีความสุขนะคะครับลูกได้เรียนจบครับเรามีที่อยู่อาศัยครับค่ะแล้วได้ปลดหนี้ครับก็คือการที่เราไม่มีหนี้เนี่ยมันก็เป็นลาภประเสริฐอยู่แล้วหลับสบายหลับสบายค่ะแล้วก็มีรายได้ทุกเดือนทุกเดือนครับแล้วก็สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้มีความสุขด้วยครับนี่ก็คือรางวัลชีวิตนะคะที่ได้เป็นความสุขทางใจ คือลดมลภาวะความเครียดลงไปนะฮะพี่ประสงค์นะฮะรางวัลชีวิตสำหรับพี่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวด้วยตั้งแต่ทำกิฟฟารีนมาอะไรคือรางวัลชีวิตที่ได้รับคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นรางวัลชีวิตของผมนะครับคือความสุขอย่างที่คุณพรบอกว่าในครอบครัววันนี้ลูกผมกินอิ่มนอนอุ่นนอนหลับสบายนะครับแล้วมีการศึกษาที่ดีนะครับผมก็มีรายได้ที่โอเคผมพอใจกับผลงานที่ผมสร้างขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยรางวัลที่ผมให้เนี่ยผมก็จะบอกกับตัวเองว่าวันนี้เรามีความสุขนะกิฟฟารีนทุกอย่างนะผมจะมีความสุขเวลาผมคุยกับลูกนะผมจะบอกว่าลูกรู้ไหมว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจากกิฟฟารีนเท่านั้นเพราะนั้นเราต้องรักกิฟฟารีนนะลูกนะนะครับเขาก็จะเข้าใจนะผมก็คิดว่าสิ่งที่เราเคยทำมาเมื่อประมาณก่อนที่จะเข้ากิฟฟารีนนั้นมันหมดไปแล้วนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นน้ำทุกหยดข้าวทุกเม็ดมาจากกิฟฟารีนเราต้องขอบคุณคนที่เป็นอุปการะเราก็คือสมาชิกดาวไลน์นะลูกนะคือผมก็จะพูดกับเขานี่คือการได้คุยนะครอบครัวผมมีความสุขแล้วครับปลูกฝังอะไรมากปลูกฝังให้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่พ่อแม่ได้ทำแล้วก็ปลูกฝังให้เขาได้เห็นคุณค่าของกิฟฟารีนด้วยว่าเนี่ยคือกิจการที่เขาต้องให้ความรักแล้วก็ต้องดูแลต่อนะครับแปลว่าลูกตอนนี้เนี่ยเขาพอพูดถึงคำว่ากิฟฟารีนเขารู้เลยว่านี่คือ เขาเรียกเป็นกุญแจที่ไขประตูพาครอบครัวเนี่ยไปสู่ความสุขประมาณนั้นเลยใช่เลยก็เป็นสายเลือดกิฟฟารีนนะคะแล้วก็ชอบนะครับผมก็บอกว่ากิฟฟารีนเนี่ยนะมันเป็นมากกว่าธุรกิจนะลูกนะมันมีอะไรที่ซ่อนไว้เราอยากได้อะไรที่เราขาดเรามาค้นหาได้ในกิฟฟารีนเลยนะลูกนะก็จะบอกเขาแล้วก็แม้กระทั่งทีมงานนะครับผมบอกว่าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะอยู่ในตำแหน่งหรือว่าฐานะที่กินได้พออยู่พอกินแต่ถามว่าที่มันจะเหลือคุณอาจจะต้องหาเพิ่มนะในกิฟฟารีนตอบโจทย์นี้ได้นะ คุณลองสักหน่อยไหมอะไรเนี่ยผมจะไม่พูดเยอะนะครับเขาก็บอกเออดีเนาะลองดูเราก็จะแชร์ประสบการณ์อดีตของเราให้เขาฟังแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เขาบอกว่าเออพี่เก่งเนาะบอกผมไม่เก่งนะครับถ้าผมเก่งธุรกิจนั้นคงไม่ล้มเพราะนั้นวันนี้กิฟฟารีนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณสม่ำเสมอ คุณยังมีความต้องการสม่ำเสมออย่างที่คุณต้องการวันนี้
สำเร็จแน่นอนนะครับคุณทำตามที่ผมบอกอะไรเงี้ยก็แบบมันก็ดูเป็นทำให้เราได้ส่งต่อรางวัลชีวิตไปยังคนอื่นๆด้วยนะครับคิดว่าการให้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับธุรกิจนี้เพราะว่าคนเราเป็นผู้นำถ้าเราปราศจากแนวคิดของคำว่าการให้เนี่ยบางทีก็อยู่ยากเหมือนกันนะเลยที่การให้มันมีความสำคัญยังไงกับธุรกิจกิฟเฟอรี่ครับสิ่งหนึ่งนะครับผมเองผมคิดว่าในการให้ในกิฟเฟอรี่เนี่ยผมคิดว่าการให้ความรู้นะให้ประสบการณ์ที่เราได้นะครับผมคิดอยู่เสมอคุยกับทีมงานคุยกับไซด์ไลน์ก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากตัวผมเนี่ยนะผมไปฟังคนที่เขาประสบความสำเร็จเขามาพูดมาเล่าเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมพร้อมยินดีถ้าคิดว่าในตัวผมมีผมให้ผมจะมีความสุขมากถ้าขอผมแล้วเอาไปทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นเต็มที่ครับยินดีทุกสายงานนะครับก็มีการฝากการดูแลลูกหลานได้นะครับก็มีความสุขนะครับตอนนี้ครับท้ายที่สุดนะครับมีคำแนะนำอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่เริ่มต้นทำธุรกิจไหมครับนักธุรกิจมือใหม่มีข้อแนะนำอะไรไหมทั้งคู่ฝากไว้ได้เลยนะครับพี่นพพรอยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจครับค่ะก็อยากจะฝากไว้สำหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาใหม่หรือว่าอาจจะทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ธุรกิจวิกฤตเนี่ยเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะวันนี้เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกวันเนี้ยถ้าเราคิดจะทำอะไรเราก็ต้องลงทุนลงเข้ามาศึกษาตรงนี้ดูไม่มีความว่าลงทุนลงอย่างเดียวคือเวลาค่ะคุณเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการตัวจริงเป็นนักธุรกิจตัวจริงและมีเป้าหมายได้อย่างที่คุณต้องการทุกท่านค่ะครับพี่ประสงค์มีอะไรจะเสริมไหมครับสิ่งสำคัญนะครับธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับคุณต้องมีวิธีการที่ถูกต้องนะครับแรงบันดาลใจมากพอแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมือทำเลยนะครับสำเร็จแน่นอนนะครับผมมั่นใจนะครับเอาละครับนี่ก็คือข้อคิดดีๆที่ทั้งสองท่านได้ฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมที่ต้องการเป้าหมายและความสำเร็จกับธุรกิจของกิฟเฟอรี่นะครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ